และทางโลกตินาสุพนาฏโกนหัวบวชชีแล้วแฟนคลับร่วมอนุโมทนาหลังจากผ่านมรสุมชีวิตและเรื่องราวดราม่าต่างๆมากค่อนข้างหนักสำหรับนักแสดงสาวหล่อตินาสุพนาฏล่าสุดถือฤกษ์ดีในวันที่2พฤศจิกายนเข้าพิธีโกนผมบวชชีพราหมณ์เป็นเวลา14วันที่วัดศรีบุญเรืองเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยมีครอบครัวญาติสนิทและเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยตินาได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าวันนี้โกนผมและอธิษฐานขอขมากรรมขอบคุณทุกคนที่มาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะและพรุ่งนี้วันที่2พฤศจิกายนเวลา 7:30 นตินาบวชชีณอุโบสถวัดศรีบุญเรืองเขตบางกะปิกรุงเทพกราบเรียนเชิญมาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะท่ามกลางแฟนคลับที่แห่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลามค่ะ